เรื่องของรายการ Thailand Got Talent นะครับกรณีที่นำคุณสิทธิ์ชัยเอมอรัลขึ้นมาออดิชั่นนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงท่าทีของกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะแล้วก็รวมถึงความเหมาะสมที่นำคุณเอมอรัลเนี่ยนะฮะมาออกอากาศนะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะจนกระทั่งวันนี้ทาง Workpoint นะฮะมีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมานะครับก็สรุปความนะครับสรุปความได้ว่าทางรายการเนี่ยนะครับรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ผู้ชายคนนี้คุณเอมอรัลก็เดินทางมาสมัครพร้อมกับคุณแม่ผ่านขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกเหมือนผู้สมัครคนอื่นๆและในการรับสมัครทางรายการก็มีการตรวจสอบเรื่องเอกสารและคุณสมบัติอย่างครบถ้วนเรียบร้อยมีการสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงมาเลือกสมัครรายการนี้คุณเอมอรัลก็บอกว่าอยากเป็นเหมือนกับซูซานบอยส์เหมือนกับกิ๊กวารุณีนะฮะทางรายการได้สัมภาษณ์คุณแม่ก่อนการแข่งขันถึงบุคลิกและนิสัยของคุณเอมอรัลคุณแม่ก็ยืนยันว่าเป็นคนปกติทั่วไปเพียงแต่เป็นคนพูดน้อยหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการแข่งขันตามปกติโดยภาพที่ใช้ในการออกอากาศทุกครั้งจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้เข้าแข่งขันแต่พอเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแสดงความสามารถของคุณเอมอรัลตามที่เป็นข่าวนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังยืนยันกับทีมงานว่านายเอมอรัลเป็นคนปกติมิได้ป่วยเป็นโรคประจำตัวใดๆเพียงแต่เป็นคนที่มีบุคลิกตรงไปตรงมาพูดน้อยแต่ในวันนั้นกริยาอาการที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะความตื่นเต้นเนื่องจากไม่เคยขึ้นร้องเพลงบนเวทีที่ไหนมาก่อนนี่นะครับแล้วทาง Workpoint ก็ขอยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าทางรายการไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นหรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับอย่างที่ถูกกล่าวหานี่นะครับ Workpoint ก็พยายามจะเน้นว่าทางคุณพ่อคุณแม่เองก็ยืนยันว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยเป็นคนปกติเพียงแต่บุคลิกตรงไปตรงมาเป็นคนพูดน้อยแล้วความที่ขึ้นร้องเพลงบนเวทีครั้งแรกอาจจะทำให้ตื่นเต้นแต่ในสำนักข่าวอิสลามนิวเนี่ยนะฮะของสำนักข่าวอิสลามนิวนะฮะเขาไปสัมภาษณ์มาเลยนะสัมภาษณ์ใครไปสัมภาษณ์คุณแม่ไปสัมภาษณ์คุณแม่ของคุณเอมอรัลนี่มาเลยนะฮะโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ก็คุณแม่เนี่ยบอกว่าน้องเอมอรัลเนี่ยนะฮะมีชื่อจริงชื่อว่าพงศกรเป็นคนกรุงเทพนะฮะก็เพิ่งมารู้ว่าน้องเขาใช้ชื่อเอมอรัลเข้าแข่งขันเมื่อตอนที่เข้าประกวดแล้วนั่นแหละไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกชายจะใช้ชื่อนี้นะครับส่วนน้องมีความผิดปกติหรือไม่นั้นญาติพี่น้องและเพื่อนๆมักจะบอกว่าเขาเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครซึ่งคุณแม่ก็รู้ว่าน้องไม่ปกติจริงแต่ยังไม่เคยพาไปพบจิตแพทย์เพราะน้องเขาบ่ายเบี่ยงไม่ยอมไปแต่ยืนยันว่าน้องเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติทั่วไปถามต่อว่ามีการเตรียมกันในรายการหรือไม่คุณแม่บอกไม่มีแต่เห็นว่าพฤติกรรมของคณะกรรมการทั้ง3คนไม่เหมาะสมจะเป็นผู้ตัดสินเพราะเหยียดหยามศักดิ์ศรีลูกชายเกินไปทั้งที่กรรมการต้องมีความอดทนมากกว่านี้ไม่ใช่ยังไม่ทันร้องเพลงก็กดเครื่องหมายไม่ให้ผ่านแล้วซึ่งแม่รู้สึกไม่พอใจแต่ไม่กล้าต่อว่าและเรียกร้องให้เปลี่ยนคณะกรรมการตัดสินเพราะน้องไม่ได้มีเจตนาทำร้ายรายการเลยนะฮะปกติน้องจะเป็นคนชอบร้องเพลงนะครับแล้วก็เป็นคนขอร้องให้คุณแม่พาไปออดิชั่นในรายการนี้คุณแม่ก็เลยทำตามที่ลูกร้องขอรอบแรกคุณแม่ก็สงสัยเหมือนกันว่าลูกเราผ่านเข้ามาได้ยังไงนะฮะแต่ก็ไม่ได้สอบถามทีมงานจนกระทั่งเมื่อได้รับโทรศัพท์ให้น้องไปออดิชั่นในโรงละครอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายคุณแม่เขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิสลามนิวอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้มีทีมงานผู้หญิง3คนจาก Workpoint มาที่บ้านก่อนที่จะพูดในทำนองขอร้องว่าอย่าไปเอาเรื่องเขาเราเห็นว่าพูดจาดีก็เลยยกโทษให้เขาให้แม่ยอมรับว่าลูกชายเป็นปกติแม่ก็เลยเอออตามเขาเขาก็เลยเอาไปลงว่าลูกชายเราปกติอ้าวตกลงไม่ปกติใช่ไหมคือคุณแม่เขาเห็นว่าลูกเขาเนี่ยไม่ปกติพยายามจะพาไปพบจิตแพทย์แต่ลูกชายเนี่ยไม่ยอมไปญาติๆเองก็มองว่าทำไมเป็นคนพูดน้อยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเมื่อวานนี้มีผู้หญิง3คนจาก Workpoint มาที่บ้านก็เป็นคนพูดจาดีนะทั้ง3คนนี้
นะครับขอร้องว่าอย่าเอาเรื่องแล้วก็ขอให้แม่รับรองว่าลูกชายปกติแม่เห็นว่า3คนนี้แหมพูดจาดีก็เลยเออเอาไปด้วยที่สุดแล้วเขาก็เลยล็อบบี้มาล็อบบี้ให้คุณแม่บอกว่าปกติปกติแม่ก็เลยเออเอาไปด้วยเพราะ3คนที่มาเนี่ยเขาก็พูดจากับแม่ดีเขาก็เลยเอาไปลงข่าวว่าแม่ยืนยันว่าลูกชายปกติครับโอ้โหแย่สิครับอย่างนี้แย่นะฮะอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเวิร์กพอยต์ให้คนไม่ปกติขึ้นมานะฮะให้คนไม่ปกติขึ้นมาแล้วก็ถูกย่ำยีอ่ะถูกโขใช่ไหมฮะครับแล้ววันนี้เนี่ยสำนักข่าวอิสราเอลไปดักรอสัมภาษณ์หนึ่งในพิธีกรบนเวทีคุณตุ๊กกี้คุณตุ๊กกี้เนี่ยไปออกงานที่กรมการข้าวนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของอิสราเอลนะครับคุณตุ๊กกี้เนี่ยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้โดยระบุว่า Work Point สั่งห้ามไม่ให้พูดหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงไม่สามารถให้ความเห็นอะไรได้เข้าใจว่าเขาคงกลัวว่าข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยจะไม่เหมือนหรือขัดแย้งกันก็ให้ไปฟัง Work Point ดีกว่าแล้วถามว่าในฐานะพิธีกรรายการนี้มีความเห็นแบบไหนอย่างไรกับการแสดงบนเวทีของ Emerald คุณตุ๊กกี้วันนี้บอกนะฮะบอกว่าให้ความเห็นอะไรไม่ได้เพราะว่าช่วงที่มีการบันทึกเทปการแสดงเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่ในห้องส่งด้วยติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาบันทึกเทปรายการในช่วงที่อเมอรัลขึ้นบนเวทีนะฮะส่วนภาพที่ปรากฏออกไปว่าตัวเองเนี่ยไปแสดงท่าทีอะไรต่างๆด้านข้างเวทีนั้นคือเป็นช่วงหลังจากที่การแสดงเนี่ยจบลงไปแล้วแล้วก็เป็นการถ่ายทำภายหลังตัดต่อแล้วภาพไปตัดต่อที่ทำท่าเหมือนกับชะเง้อดูว่าทำท่าเซ็งแล้วก็ทำท่าชะเง้อดูว่าไปหรือยังอะไรเนี่ยทีมงานมีช่วงคุณตุ๊กกี้ไหมเอาดูอีกสักทีมันจะตัดสลับตลอดเวลากันนะเน็กแต่ว่าเป็นการถ่ายทีหลังใช่ซึ่งของต่างประเทศก็มีแบบนี้นะฮะนี่เป็นฟอร์แมตของต่างประเทศเลยนะฮะครับคือเหมือนกับว่าทางก็ทาเลนต์เนี่ยเขาระบุมาเลยจะต้องมีกรรมการ3คนและกรรมการเนี่ยแต่ละประเทศก็บุคลิกคล้ายๆกับอย่างนี้เลยนะฮะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งมีเหมือนคุณพินโยเหมือนกับคุณโจแล้วก็ต้องมีพิธีกรอย่างนันเน็กกับคุณตุ๊กกี้แล้วก็จะทำแบบเหมือนกับนันเน็กกับตุ๊กกี้เลยนะทำแบบเซ็งทำแบบเมื่อคืนผมมีโอกาสไปดูมีหลายคนแชร์มาให้ว่าอีกหน่อยจะมาเปิดให้ดูนะฮะก็ที่ต่างประเทศเนี่ยมีคล้ายๆกับคุณเอเมอรัลด์นี่เลยเฮ้ยแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่คนพิเศษนะแต่เป็นคนที่โชว์ไม่ดีคือมาทำอะไรแบบเพี้ยนๆหรือเปล่าทำนองนั้นไหมไม่เหมือนกับว่าเขาตั้งใจมาโชว์แต่โชว์ไม่ดีแล้วก็โชว์ได้ไม่ถึงนาทีเนี่ยก็มีกรรมการกดไม่ผ่านเลยแล้วก็โชว์อีกหน่อยอีกคนนึงกดไม่ผ่านเลยเหมือนกับคุณโชว์กดไม่ผ่านเหมือนคุณพิโยกดไม่ผ่านปรากฏว่าคนที่โชว์เนี่ยด่าเลยด่ากรรมการด่ากรรมการแล้ววิ่งเข้าไปเลยเหรอแล้วก็ภาพก็จะตัดพิธีกรเหมือนกับนันเน็กกับตุ๊กกี้ว่าทำเซ็งทำอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยนะอ๋อเป็นรูปแบบของเขาเลยเป็นรูปแบบของเขาแต่ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่มีประเด็นเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเออใช่เป็นคนพิเศษหรือไม่พิเศษครับอ๋อมันเป็นวัยรุ่นเราแบบโอ้โหแบบแจกให้ของลับเลยด่าเลยเอออ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับครับ